คุณท่านอาจารย์วิโรจน์นะครับก็จริงๆก็ไม่ได้มากล่าวปาฐกถานำอะไรนะฮะเพียงแต่จะเปิดประเด็นในบางเรื่องเพื่อให้วิทยากรซึ่งมีความรู้และประสบการณ์เนี่ยได้ขยายประเด็นเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนนะครับก็ขอสวัสดีท่านทั้งหลายที่อยู่ทางบ้านนะครับผู้รักชาติรักประชาธิปไตยรักความเป็นธรรมนะครับเนื่องในโอกาสครบรอบ89 ปีของการอภิวัตประชาธิปไตย24 มิถุนาวันนี้ถือว่าเป็นวันสำคัญแล้วจริงๆวันนี้เนี่ยเคยเป็นวันชาติของไทยแต่ว่าถูกยกเลิกไปเวลานี้ประเทศของเรานั้นก็ต้องประสบปัญหาหลายด้านไม่ว่าจะเป็นวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจวิกฤตการณ์ซึ่งเกิดขึ้นจากโควิด 19 แพร่ระบาดปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด 19 รวมทั้งปัญหาวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจนั้นได้ทำให้ความเหลื่อมล้ำในสังคมไทยเนี่ยเพิ่มขึ้นไปอีกและวันนี้วิทยากรทั้งหลายที่จะมาร่วมเสวนากันเนี่ยก็จะได้ร่วมกันมองว่าเราจะฝ่าวิกฤตนี้ไปได้อย่างไรผู้ที่สนใจในเรื่องความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจสนใจในเรื่องรัฐสวัสดิการสนใจในเรื่องประชาธิปไตยย่อมเห็นถึงบทบาทของคณะราษฎรและย่อมเห็นถึงบทบาทของปรีดีพนมยงค์เวลานี้ลูกสาวของท่านอาจารย์ปรีดีก็ได้มาร่วมอยู่ในงานแห่งนี้ด้วยในห้องส่งนี้ด้วยท่านอาจารย์สุดาพนมยงค์เรามีอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่านศาสตราจารย์พิเศษดร.ชาญวิทย์เกษตรศิริซึ่งถือได้ว่าเป็นกองหน้าของประชาธิปไตยตบมือให้สองท่านด้วยครับเรามีนักวิชาการที่ยืนหยัดอยู่บนแถวหน้าของการต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมศาสตราจารย์แลดิลกวิทยารัตน์ซึ่งเดี๋ยวท่านจะมาพูดให้ฟังทางซูมเรามีผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจไทยและชี้ให้เห็นถึงโครงสร้างอันไม่เป็นธรรมของเศรษฐกิจไทยอย่างศาสตราจารย์ผาสุกพงษ์ไพจิตรเรามีอดีตนักการเมืองที่เคยผลักดันระบบสวัสดิการให้กับประเทศสมัยเป็นรัฐบาลท่านอาจารย์โพคินพลกุลดร.สุชาติธาดาธนวงศ์เวชเรามีนักการเมืองรุ่นใหม่ซึ่งเป็นความหวังของประเทศเป็นความหวังของคนรุ่นใหม่แต่ว่าก็ถูกอำนาจเผด็จการสกัดกั้นคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเรามีอาจารย์ศาสลัมซึ่งศึกษาเรื่องรัฐสวัสดิการอย่างมากและต้องการให้ผลักดันให้เกิดขึ้นในประเทศนี้ให้ได้แต่ถ้าเราย้อนกลับไป89 ปีที่แล้วบทบาทของปรีดีพนมยงค์บทบาทของคณะราษฎรคณะราษฎรไม่ใช่เป็นเพียงแค่คนกลุ่มหนึ่งเท่านั้นอาจารย์ปรีดีพนมยงค์ไม่ใช่คนคนหนึ่งเท่านั้นแต่คนเหล่านี้คือตัวแทนความคิดของผู้ที่มีความกล้าหาญเสียสละและต้องการต่อสู้ให้ประเทศนี้เป็นประชาธิปไตยและมีความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจการกำเนิดขึ้นของประชาธิปไตยไทยในวันที่ 24 มิถุนา 2475 เป็นจุดเริ่มต้นของความเป็นธรรมเป็นจุดเริ่มต้นของสิทธิเสรีภาพของประชาชนแต่ว่าประชาธิปไตยไทยช่างลุ่มๆดอนๆคดเคี้ยว89 ปีแล้วเราไปไม่ถึงไหนอย่างไรก็ตามถ้าเราย้อนกลับไปเช้าวันที่ 24 มิถุนา 2475 เราจะพบว่าการก่อการของคณะราษฎรยึดถือสันติวิธีพยายามดำเนินการทุกอย่างอย่างรอบคอบรัดกุมไม่ให้มีความรุนแรงและสูญเสียเลือดเนื้อ เช่นการเปลี่ยนแปลงของการปกครองของประเทศอื่นๆและต้องถือว่าเป็นแบบอย่างของการเปลี่ยนแปลงอย่างสงบและสันติโดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับการปฏิวัติสังคมในจีนในสหภาพโซเวียตในตุรกีในช่วงเวลาก่อนหน้านั้นคณะราษฎรได้ดำเนินการยึดอำนาจอย่างเฉียบพลันด้วยความละมุนละม่อมขณะที่รัชกาลที่7พระองค์เองก็ทรงเห็นแก่ความสงบของบ้านเมืองยอมทำตามข้อเรียกร้องของคณะราษฎรอย่างไรก็ตามแรงกระเพื่อมของการเปลี่ยนแปลงการปกครองเกิดขึ้นภายหลังเนื่องจากมีการโต้กับการอภิวัตน์หรือ counter revolution ของกลุ่มคนที่ไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงปรีดีพนมยงค์และคณะราษฎรคือสัญลักษณ์ของการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยปรีดีพนมยงค์เป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้เพื่อความเท่าเทียมและที่สำคัญที่สุดจิตวิญญาณของปรีดีพนมยงค์คือจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้เพื่อรัฐสวัสดิการเพื่อความเป็นธรรมเพื่อความเท่าเทียมสังคมโลกภาษีอานที่อาจารย์ปรีดีเขียนเอาไว้ในหนังสือหลายเล่มและพูดเอาไว้เกิดขึ้นความเหลื่อมล้ำยังมีคงอยู่ในบ้านเมืองความทำต่างๆในสังคมก็จะดำรงอยู่ปัญหาโควิด -19 ได้ตอกย้ำปัญหาในเชิงโครงสร้างอันนี้ให้แจ่มชัดขึ้นการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำมักจะมีความก้าวหน้าขึ้นเมื่อประเทศเป็นประชาธิปไตยและถดถอยทุกครั้งเมื่อมีรัฐประหารหรือการปกครองด้วยระบอบอำนาจนิยมไม่ว่าจะเป็นโลกภาษีอานตามแนวความคิดและการนำเสนอของท่านรัฐบุรุษอาวุโสปรีดีพนมยงค์ก็ดีหรือแนวความคิดเศรษฐกิจดุลยธรรมที่ผมพยายามพัฒนาต่อยอดจากปัญญาชนนักคิดหลายๆท่านรวมทั้งเขาคงสมุกปกเหลืองก็ดีล้วนมีเป้าหมายและมีพื้นฐานเดียวกันคือประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจที่มีรากฐานมาจากประชาธิปไตยทางการเมืองที่มั่นคงความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจและสังคมภายใต้ระบบรัฐสวัสดิการระบบสวัสดิการที่รัฐจัดบริการประชาชนอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโลกภาษีอานของปรีดีพนมยงค์เป็นเหมือนสังคมและรัฐในอุดมคติตามความเชื่อของพุทธศาสนาแล้วเมื่อสิ้นสมัยพระพุทธเจ้านามพุทธโคดมแล้วก็จะเข้าสู่โลกภาษีอานผู้คนมีความสุขมีศีลธรรมมีความสงบสุขมีความเท่าเทียมมีแต่ความเมตตาปรารถนาดีต่อกันไม่มีการเบียดเบียนกันมีต้นกระปะพฤกษ์ไว้บันดาลสิ่งที่ต้องการได้ตลอดเวลาซึ่งก็เหมือนระบบรัฐสวัสดิการส่วนแนวคิดเศรษฐกิจดุลยธรรมนั้นต้องให้ระบบเศรษฐกิจมีสมดุลเป็นธรรมและต้องสมดุลด้วยเกิดดุลยภาพใหม่ๆที่เป็นธรรมภายใต้วิกฤตย่อมมีโอกาสในการที่จะผลักดันสิ่งใหม่ๆที่ทำให้บ้านเมืองนี้ดีขึ้นย้อนกลับเมื่อปี 2544 มีการผลักดันโดยพรรคการเมืองพรรคหนึ่งคือพรรคไทยรักไทยให้เกิด3 บาทรักษาทุกโรคหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าเดี๋ยววันนี้เรามาฟังท่านอาจารย์ผาสุกว่าภายใต้วิกฤต -19 เราจะผลักดันให้เกิดการบำนาญทั่วหน้าได้หรือไม่เดี๋ยวมาฟังว่าโอกาสจะเป็นไปได้หรือไม่แค่ไหนอย่างไรถ้าเราไปดูแกนความคิดของท่านอาจารย์ปรีดีพนมยงค์เราจะเห็นได้ว่าท่านนั้นยึดถือแนวทางพลดรภาพนิยมเพราะว่าแนวทางที่จะเป็นแนวทางที่ผู้คนในสังคมเนี่ยจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขอย่างสันติพื้นฐานความคิดของลัทธิโซลิดาริสหรือพลดรภาพนิยมเนี่ยมองว่ามนุษยชาติเนี่ยรวมกันเข้าเป็นร่างอันหนึ่งอันเดียวกันนะรวมเข้าเป็นร่างอันหนึ่งอันเดียวกันซึ่งตรงเนี้ยมันช่วยทำให้เราเห็นภาพชัดว่าโควิด -19 เนี่ยประเทศใดประเทศหนึ่งรอดประเทศเดียวไม่ได้นะทุกประเทศต้องรอดพร้อมๆกันนะ ซึ่งเมื่อมนุษยชาติเนี่ยรวมเข้าเป็นร่างอันหนึ่งอันเดียวกันเนี่ยก็จะมีบุคคลแต่ละคนเป็นส่วนประกอบการกระทำของแต่ละบุคคลจะมีผลกระทบซึ่งกันและกันไม่ว่าจะเป็นการกระทำที่ดีหรือเป็นการกระทำที่เลวดังนั้นบุคคลจึงมีหนี้สินต่อกันเป็นเจ้าหนี้และลูกหนี้ร่วมกันแนวคิดพลดรภาพจึงอยู่บนพื้นฐานของศีลธรรมมากกว่าการบังคับทางกฎหมายคือเราคาดหวังกับจิตสำนึกเราคาดหวังกับพลังที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ในขณะเดียวกันแค่นั้นก็ไม่พอก็ต้องอาศัยกฎหมายด้วยการกระทำแต่ละอย่างของเราเนี่ยไม่ว่าจะเลวเนี่ยมีผลกระทบต่อคนอื่นนะฮะฉะนั้นเมื่อมันเกิดสภาวะที่มันมีความเหลื่อมล้ำมากเนี่ยการผลักดันในเชิงกฎหมายไม่ว่าจะเป็นกฎหมายภาษีทรัพย์สินการผลักดันเรื่องสวัสดิการพื้นฐานบางเรื่องซึ่งประเทศไทยไม่มีเนี่ยก็ต้องผลักดันให้เกิดขึ้นทีนี้ถ้าเราดูแนวความคิดของพลดรภาพนิยมเนี่ยมันจะเป็นทางออกของปัญหาในปัจจุบันแต่เราต้องเข้าใจนะครับว่าหลายคนที่ผลักดันรัฐสวัสดิการเนี่ยต้องตอบคำถามให้ได้ว่าไทยควรเป็นรัฐสวัสดิการหรือไม่เดี๋ยวหลายท่านก็คงจะขึ้นมาพูดไทยพร้อมเป็นรัฐสวัสดิการได้แค่ไหนผู้มีอำนาจไทยเป็นรัฐสวัสดิการหรือเปล่าท่านสามารถหาคำตอบได้เดี๋ยวเราฟังจากวิทยากรทีนี้มันมีแนวความคิดเรื่องระบบสวัสดิการอยู่โดยเฉพาะรัฐสวัสดิการแนวหนึ่งเนี่ยก็จะเน้นไปที่กลไกตลาดมากหน่อยแล้วจะต้องมีการคัดกรองก่อนอีกแนวหนึ่งเป็นสังคมนิยมประชาธิปไตยแนวนี้ก็คือเป็นทั่วหน้า universal อย่างไรก็ตามเนี่ยพวกอนุรักษ์นิยมฝ่ายขวาเนี่ยหรือเสรีนิยมสุดโต่งเนี่ยก็มักจะโจมตีรัฐสวัสดิการหรือการแทรกแซงทางเศรษฐกิจจากรัฐว่าเป็นการสร้างภาระทางการคลังบั่นทอนการขยายตัวทางเศรษฐกิจระยะยาวลดทอนแรงจูงใจของภาคธุรกิจในการประกอบการเชิงผลกำไรหรือเชิงพาณิชย์รวมทั้งการผูกขาดโดยรัฐในบางเรื่องอาจจะทำลายการแข่งขันในระยะยาวส่วนพวกมาร์กซิสต์ก็โจมตีว่ารัฐสวัสดิการเนี่ยเป็นการถ่วงเวลาในการปฏิวัติสังคมของชนชั้นกรรมาชีพอย่างไรก็ตามประเทศทุนนิยมนำความคิดเรื่องรัฐสวัสดิการมาใช้ควบคู่ไปทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้นทุนนิยมก็ปรับตัวและดำรงอยู่ได้เป็นทุนนิยมแบบรัฐสวัสดิการเหมือนประเทศสแกนดิเนเวียส่วนระบบเศรษฐกิจที่วางแผนส่วนกลางสังคมนิยมคอมมิวนิสต์เนี่ยหลายประเทศก็ล่มสลายไปเพราะมันอาจจะไม่สอดคล้องกับธรรมชาติความเป็นจริงของความเป็นมนุษย์ที่เรามาหันดูประเทศไทยเรามาดูประเทศไทยจะพบข้อเท็จจริงก็คือประเทศที่มีระบบสวัสดิการแบบรัฐสวัสดิการจะมีสัดส่วนรายได้ภาษีต่อ GDP 35-45% ขึ้นไปขณะที่ไทยเนี่ยมีอยู่ที่ระดับ 15-17% นั่นหมายความว่าเราต้องปฏิรูปรายได้ภาครัฐเราต้องปฏิรูประบบภาษีไม่งั้นเราเป็นรัฐสวัสดิการไม่ได้ในขณะเดียวกันเพราะว่าภาษีเทียบกับ GDP เนี่ยรายได้ภาษีโดยเฉพาะรายได้ภาษีเนี่ยมันจะเป็นตัวบอกว่าระบบสวัสดิการจะมีความยั่งยืนไหมแล้วในขณะเดียวกันฐานะการเงินการคลังเนี่ยมันสนับสนุนไหวหรือไม่นั่นประเด็นที่หนึ่งที่อยากจะให้วิทยากรได้ขยายความประเด็นที่สองก็คือว่าประเทศที่เป็นรัฐสวัสดิการไม่ว่าจะเป็นสแกนดิเนเวียไม่ว่าจะเป็นเยอรมันไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาซึ่งก็ไม่ใช่รัฐสวัสดิการเต็มรูปแบบเนี่ยมีรายจ่ายทางด้านสวัสดิการสังคมเนี่ยมากกว่า 25% ของ GDP แต่ประเทศไทยมีแค่ไหนไม่ถึง 10% แต่ว่าเงินส่วนหนึ่งก็ยังเอาไปซื้ออาวุธกันอยู่นวนส่วนหนึ่งก็เอาไปใช้จ่ายในสิ่งซึ่งไม่จำเป็นมากในสภาวะที่บ้านเมืองมีปัญหานะครับนี่คือประเด็นที่ผมฝากเอาไว้และผมเห็นว่าทางออกของวิกฤต ไหนๆก็ขึ้นมาเปิดงานแล้วก็พูดนำแล้วก็ขออนุญาตเสนอไปในตัวเลยนะฮะว่าทางออกของวิกฤตเนี่ยคือประชาธิปไตยของประชาชนประชาธิปไตยสมบูรณ์ตามแนวความคิดของปรีดีพนมยงค์แล้วก็เศรษฐกิจต้องเป็นเศรษฐกิจดุลยธรรมดุลยธรรมก็คือต้องให้มันสมดุลด้วยนอกจากเป็นธรรมแล้วต้องสมดุลตามสภาวะเหตุปัจจัยความพร้อมของประเทศข้อเสนอนี้เป็นข้อเสนอระยะยาวว่าจะต้องขับเคลื่อนสู่ตรงนี้เฉพาะหน้าปัญหาคืออะไรเฉพาะหน้าประการที่หนึ่งต้องผลักดันให้เกิดความคืบหน้าของรัฐสวัสดิการพร้อมปฏิรูปรายได้ภาครัฐเวลานี้มีระบบประกันสุขภาพทั่วหน้าแล้วแต่กำลังจะมีปัญหาความยั่งยืนทางการเงินทำยังไงนี่คือโจทย์ที่ต้องแล้วเราจะผลักดันเรื่องระบบชราภาพบำนาญชราภาพสวัสดิการชราภาพทั่วหน้าอันนี้จะเอาเงินจากส่วนไหนซึ่งเดี๋ยวอาจารย์ผาสุกจะช่วยขยายความได้ประเด็นที่สองประเด็นการปฏิรูปตลาดแรงงานเดี๋ยวอาจารย์แลพูดได้การต่อสู้ของกระบวนการแรงงานเพื่อให้เกิด ILO 8798 สู้มา 20 กว่าปีแล้วทำไมมันไม่ทั้งที่มันเป็นเรื่องที่ง่ายที่สุดเลยแค่ไปเซ็นยอมรับอนุสัญญาข้อนี้2ข้อนี้ซึ่งมันจะก่อให้เกิดการรวมตัวของขบวนผู้ใช้แรงงานทำให้ผู้ใช้แรงงานสามารถมีอำนาจต่อรองมากขึ้นมีสิทธิ์มากขึ้นในการรวมตัวเป็นสหภาพแรงงานประเด็นต่อมาประเด็นที่3รัฐสภาเพิ่งจะผ่านกฎหมายประชามติควรจัดให้มีการถามความเห็นประชาชนด้วยว่าประชาชนต้องการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยสสร.ที่มาจากประชาชนหรือไม่ถามเลยถามประชาชนเลยไม่ต้องทะเลาะกันคือไม่ต้องมาบอกว่ามวลชนกลุ่มนี้เอามวลชนกลุ่มนั้นไม่เอาถามประชาชนเลยนี่ประชาธิปไตยทางตรงพอรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ก็ผ่านไปแล้วประเด็นที่4ต้องรักษาพื้นที่ของสิทธิมนุษยชนพื้นที่ประชาธิปไตยพื้นที่สันติวิธีพื้นที่สำหรับคนเห็นต่างเอาไว้ให้ได้การรักษาพื้นที่ดังกล่าวจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเกิดขึ้นอย่างสันติแม้จะใช้เวลายาวนานแต่จะสันติการต่อสู้ระหว่างพลังของผมเรียกว่าฝ่ายปรปักษ์ประชาธิปไตยหรือนักวิชาการบางท่านอาจจะเรียกว่า Deep State รัฐพันลึกต่อสู้กับฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยซึ่งวันนี้มีฝ่ายประชาธิปไตยมาทั้งนั้นนะฮะพอดีเราไม่เชิญฝ่ายปรปักษ์แต่ว่าจริงๆเราก็ให้ความเห็นเข้ามาได้ทาง Facebook ทางอะไรเต็มที่เปิดพื้นที่เต็มที่นะฮะทีนี้การต่อสู้มันจะยืดเยื้อมันคงไม่ใช่5ปีมันคงไม่ใช่กี่ปีนะฮะแต่ว่ามันยาวนานกว่านั้นการต่อสู้มันจะยาวนานกว่านั้นเมื่อมันยาวนานแล้วเราเปิดพื้นที่ให้ทุกคนได้มีความเห็นที่แตกต่างแล้วก็ต่อสู้กันด้วยเหตุด้วยผลต่อสู้บนวิถีทางรัฐสภาตั้งพรรคการเมืองมาสู้กันสินะอันนี้ประเทศมันก็จะไปได้ไม่มีรัฐประหารไม่มีความรุนแรงอีกประการที่5ต้องเอาชนะความไม่ไว้วางใจต่อกันด้วยการสารเสวนาเพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์อันนี้เป็นความผิดพลาดของรัฐบาลมากที่สุดเพราะรัฐบาลชุดนี้เนี่ยไม่สามารถทำให้เกิดความไว้วางใจให้คนเนี่ยมาคุยกันได้นะเราดูอย่างเนลสัน เมนเดลาสิเราดูอย่างหลายประเทศสิที่เขาแก้ปัญหาความขัดแย้งที่รุนแรงเนี่ยเขาเปิดพื้นที่และมีความไว้วางใจต่อคนมีอำนาจว่าจะแก้ปัญหาให้ได้นะครับผมก็ฝากประเด็นไว้เท่านี้แล้วก็คงจะไม่ใช้เวลามากกว่านี้เนื่องจากว่าเรามีวิทยากรซึ่งมีประสบการณ์สูงมีองค์ความรู้ทำงานวิจัยในเรื่องดังกล่าวมาเยอะก็จะได้มาขยายความต่อต้องขอขอบคุณและขออนุญาตที่จะเปิดงานการเสวนาในวันนี้ขอเรียนเชิญอาจารย์วิโรจน์ดำเนินการต่อเลยครับ